ดินคือความแน่นหนักเจ้าเกิดธาตุดินต้องสุขุมลุ่มลึกเอาไว้ด้วยดินคือพื้นฐานของสรรพสิ่งในโลกนี้ข้าชุบชีวิตเจ้าจากต้นจำปาด้วยเห็นว่าบุญญาธิการของเจ้ายังปรากฏข้าจะสอนวิธีแยกปัตตภีให้เจ้าแยกปัตตภีหรือเจ้าคะปัตตภีนี้ผู้ครอบครองคือผู้ที่เห็นคุณแห่งดินดินคือบ่อเกิดของสิ่งมีชีวิตหากโลกนี้ไม่มีดินป่าก็จะไม่อุดมหากดินไม่มีต้นไม้โลกนี้ก็จะร้อนไปด้วยหายนะทั้งปวงจงดูตามาข้าจะสอนเจ้าอึดลมหายใจได้ดังปลาปลาหายใจทางเหงือกฉันใดเจ้าก็จะหายใจทางเหงือกฉันนั้นยังไงเจ้าคะท่านตาก็อย่างนี้ไงไปเก่งมากปัตตราชกุมารเจ้าเรียนรู้เร็วปานสายลมสมแล้วที่เจ้าเกิดเป็นธาตุลมไปไปกันเลวไหลผีสางที่ไหนกันเที่ยวรอคนไปมาในป่าข้าใช้พวกเจ้าไปเผาต้นจำปาทุกต้นในนนทจักรพวกเจ้าทำไม่สำเร็จพวกเจ้ากระหม่อมเข้าไปในป่าเผาต้นจำปาตามรับสั่งแล้วแต่ว่าพอไฟลุกปุ๊บก็มีโครงกระดูกหล่นตุ๊บลงมาเลยพระเจ้าค่ะอันนี้ยาผีเหรอมันเป็นโครงกระดูกล้วนๆมันต้องเป็นผีแน่ๆพระเจ้าค่ะมันวิ่งไล่ตามก้าวกระหม่อมก้าวกระหม่อมต้องวิ่งกลับมาวังนนทจักรนี่แหละพระเจ้าค่ะงั้นก็หมายความว่าป่าจำปายังไม่สิ้นน่ะสิเฮ้ยเสด็จพ่อไปคะหากยังไม่ได้เผาต้นจำปาทุกต้นในนนทจักรลูกก็ไม่ไว้ใจหรอกเพคะลูกกลัวว่าลูกของนางปฐุมาจะอยู่ในต้นจำปาเพคะเจ้าไม่ต้องกลัวพ่อนี่แหละจะเผามันไม่ให้เหลือซากไหนมันอยู่ไหนไอ้โครงกระดูกผีที่พวกเจ้าว่าข้าจะเผามันด้วยไฟก่อนที่เผาต้นจำปามันอยู่ไหนอะมันอยู่ไหนข้าก็ไม่รู้หรอกพี่ขุนใหญ่แต่ข้าว่ามันจะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละใช่ออกมาโครงกระดูกผีถ้าไม่ออกมาข้าจะเผาเจ้าไปพร้อมกับต้นจำปาออกมาออกมาป่าจำปาอยู่ไหนมันอยู่ทางโน้นพระเจ้าค่ะไปไปชี้มาใกล้มาเนินเหยียบหัวอ้าวันนี้หน่อยเพราะข้าตัดไม้ทำลายป่าข้าถึงได้ตายแล้วมาเป็นผีเป้าอ้าอยู่นี่ยังไงล่ะไม่ได้ไปหุดไปเอิดนี่ยังเหลือพวกเจ้าที่ชอบเผาป่าอีกแล้วเนี่ยไอ้คนพวกเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงนะว่าป่าน่ะมีความหมายเพราะว่าเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธารเผาทำลายก็เท่ากับทำลายต้นไม้ทำลายแหล่งน้ำเฮ้ยถ้าอย่างเนี้ยต้องมีทางถอนนี่น่ะล่ะต้นจำปาที่ข้าสั่งให้เผาก้าวขมอมเผาตามรับสั่งของพระองค์แล้วก็ไอ้ผีมันก็หล่นตบลงมาแล้วก็ขวัญหนีดีฟอก็เลยวิ่งป่าราบพระเจ้าข้าแล้วจะช้าอยู่ทำไมเผาสิไปพระเจ้าข้าไปช่วยเขาสิผีนี่คุณใหญ่นั่นแหละโถเร็วเขายังเกลียดอีกบอกให้เร็วสิไป
ันได้มาตีในคบเพลิงเลยไปเอารีบไปเอาสิเอาสินี่แน่ผีเหรอใช่แววถ้านะเอ็นผีเผาใครจะมาเผาต้นไม้ทำลายถ้าไม่ได้ถ้าต้องเจอถ้าหลอกถ้าแบบนี้ถ้าหล่อแล่หล่อแล่ถ้าหล่อแล่หล่อแล่ดาวมาไอ้ใหญ่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 เล่นกับไฟไฟนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษอย่างมหันต์เพชรราชกุมารีจำคำข้าไว้อย่าเล่นกับไฟในยามที่ข้าไม่อยู่ท่านตาจะไปไหนเจ้าคะหลับไปด้วยอย่าๆๆๆไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องของเด็กมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ล้วนๆท่านตาเจ้าคะทำไมหลับไปด้วยไม่ได้เจ้าคะเพราะท่านตาเป็นผู้ซึกซึ้งหลงหลายท่านมาจากต้นจำปาไงเจ้าคะท่านฤาษีท่านจะไปในงานล้างรุ่นงานล้างรุ่นเป็นยังไงข้ากับศิษย์ร่วมพระอาจารย์เดียวกันผู้มีธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยจะไปพบกันเพื่อรวมธาตุทั้งสี่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติที่ทั้งโลกใบเนี้ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันถึงจะเกิดประโยชน์มหาศาลหลานหลับไปด้วยหลับไปด้วยหลับไปด้วยนะเจ้าคะมาแล้วพร้อมเสกราชกุมารผู้มีธาตุดินข้ามาแล้วพร้อมสุวรรณราชกุมารธาตุน้ำส่วนหลานข้าปัตตราชกุมารผู้ซึ่งมีธาตุลมข้ามาพร้อมพระราชกุมารีเอ้ยราชกุมารผู้มีธาตุไฟI'm
ยอดกุมารดินน้ำลมไฟ
อาวุธอันทรงฤทธิ์ของถวยเทพองค์อินทรงประทานให้พวกเจ้าแล้วสี่ยอดกุมารเป็นไนยะแห่งธรรมที่รวมเป็นธรรมชาติคือธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งหากรวมกันก็จะกลายเป็นพลังอันมหาศาลมันก็ขึ้นอยู่ที่สี่ยอดกุมารน่ะจะเอาไปใช้ในทางสร้างสรรค์หรือทางทำลายตรีกทาจักข้าไม่อยากได้สังเฮ้ยอย่านะเพชรราชกุมารเจ้าน่ะมันเป็นไฟเจ้าได้ครอบครองสังวิเศษเนี่ยเหมาะสมแล้วใจเจ้าดังไฟสังจะหลั่งน้ำดับไฟในใจของเจ้าแต่ว่าเรื่องมากเจ้านี่จู้จี้จุกจิกเหมือนผู้หญิงเลยนะเจ้าปากมากอย่าอย่านะเพชรราชกุมารท่านตาเพื่อนสีบอกว่าอาวุธวิเศษทั้งตรีกทาจักรและสังล้วนเป็นของวิเศษจากสวรรค์ใช่แล้วเจ้าจะหาเราเหมือนผู้หญิงไปใหญ่ในเมื่อเราก็ล้วนแต่ครอบครองของวิเศษเหมือนกันก็ข้าเป็นไม่เอานะเพชรราชกุมารโลกอุบัติขึ้นด้วยการรวมตัวกันของธาตุทั้ง4อันมีดินน้ำลมไฟแล้วจึงก่อกำเนิดเป็นสรรพสิ่งอันเป็นสิ่งมีชีวิตกุมารและกุมารีอันมีธาตุครบจะต้องรวมพลังกันเพื่อรักษาคุณความดีเพราะคุณธรรมเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้โลกคงความเป็นนิรันดร์ข้ามอบอาวุธวิเศษให้แก่สี่ยอดกุมารเพื่อให้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงแล้วนำเอาความเป็นนิรันดร์คืนกลับมาไอ้โครงกระดูกผีนั่นมันหายไปไหนแล้วซ้ายก็ไม่มีพระเจ้าค่ะขวาก็ไม่มีพระเจ้าค่ะหน้าก็ไม่มีพระเจ้าค่ะหลังก็ไม่มีพระเจ้าค่ะแล้วมันหายไปไหนนี่ไงหนูสองมหัศจรรย์แม่พระคงคาประทานกุมารราชาราชีเด็กกี่สามพระพายคัดพาร่างกายก็ลมพรานแล้วมันหายไปไหนอยู่นี่ไงนะมากันเยอะแยะอ่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่กลัวไม่กลัวโครงกระดูกผีเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหมุนหมุนหมุนอ่ะหัวหลุดนี่ว่ะยิดโอ้ยหลุดพระเจ้าค่ะโครงกระดูกผีในที่สุดมันก็กลายเป็นผีไปจริงๆแล้วเสด็จกับนจักรก่อนเถอะพระเจ้าค่ะวันนี้เสียเลิกเสียแล้วเราว่าเสียเวลากับไอ้ผีบ้านี่พอแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเผาป่าค่อยมาจัดการกันใหม่ดีกว่าพระเจ้าค่ะไปโอ้ยตัวดีเจ้าตัวดีมานี่เลยแหดไปไหนวะมาเลยอีกข้างตามมาให้ไวหาด้วยเดี๋ยวยืนไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละมาเลยฮึบน้อยใครบอกว่าข้าตายกลายเป็นผีข้าเป็นของข้าแบบนี้อยู่แล้วโว้ย
ไอ้พวกคนไก่โฉดเออว่าแต่ว่ามันจะเผาต้นจำปาทิ้งไปทำไมกันนะเออน้ำผีงงเรื่องราวของพวกเจ้าล้วนเป็นไปด้วยชะตากรรมกรรมได้ลิขิตไว้พวกเจ้าเกิดมาผิดแผกจากเด็กอื่นชีวิตไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราสามารถเลือกทางเดินของชีวิตได้จงยึดมั่นทำความดีปกป้องคุณความดีไว้กับตัวเองอยู่กับโลกตลอดไปนะหลานเอ้ยหน้าที่ของพวกเจ้าทั้ง4คนก็คือต้องคอยช่วยเหลือผู้คนผู้ที่เดือดร้อนอ่อนแอผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งลังแกจงออกติดตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของหลานผู้ที่คอยรักและห่วงใยเจ้าทั้ง4อยู่ถึงเวลาขับขันใช้อาวุธวิเศษที่เจ้ามีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์จำคำของข้าไว้ว่าสามัคคีคือพลังเจ้าจะชนะได้ก็ต่อเมื่อพวกเจ้ามีความสามัคคีกันจะชนะหินนักทอล่มสลายผู้คนหนีตายมีแต่ซากโครงกระดูกกองมีกองอยู่ที่นั่นกลองเหรอข้าจะลงไปดูป่าอาถรรพ์คือชื่อเดิมเมืองจักกิ่งที่ถูกทำลายลงด้วยฤทธิ์ของพญาเหยี่ยวรุ้งไฟมันเข็นฆ่าทำลายเมืองจักขินจนผู้คนล้มตายหนีหายจนกลายเป็นเมืองร้างที่หนีตายไม่ทันก็กลายเป็นเหยื่อของฝูงเหยื่อเหมือนมีคำสาปคำสาปคำสาปอะไรเจ้าคะท่านตาดินจะแห้งน้ำจะแล้งฟ้าจะแดงเดือดเมืองจะกลายเป็นหินเพราะอำนาจอาถรรพ์เราต้องล้างอาถรรพ์ให้สิ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนฟื้นคืนชีวิตเมื่อพวกเจ้าล้างอาถรรพ์ได้แล้วพวกเจ้าจะได้พบกับพ่อแม่ของพวกเจ้าแต่ว่าหนทางสู่ป่าอาถรรพ์นั่นน่ะอันตรายนักหลานจะไปที่นั่นเพื่อป่าพญาเหยี่ยวรุ้งไฟเจ้ารู้เหรอว่าป่าอาถรรพ์อยู่ที่ไหนก็ท่านตาเคยสอนว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะรอเราอยู่ที่นั่นถ้าเราจะไปให้ถึงเราต้องไปถึงช่างองอาจมุ่งมั่นสมแล้วกับที่พวกเจ้าเนี่ยได้อาวุธวิเศษจากถวยเทพท่านตาจะไม่บอกทางไปป่าถันแกหลานหรือเจ้าคะข้าจะชี้ทิศให้แก่พวกเจ้าทิศหรือเจ้าคะป่าอาถันเนี่ยอยู่ในทิศที่ลมพัดผ่านเฮ้ยบอกอย่างนี้อย่าบอกซะดีกว่าลมน่ะมันแน่นอนซะที่ไหนเล่าเดี๋ยวพัดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวมีลมเหนือเดี๋ยวมีพายุแถมยังมีลมหวนอีกอ่ะเด็กมันจะไม่เข้าใจไหมล่ะท่านวายุฮะเด็กต้องมีปัญญาเด็กเกิดใหม่ที่ว่างในสมองยังมีเยอะสมองเหมือนมีดยิ่งรับยิ่งคมเพราะฉะนั้นพวกเจ้าต้องฝึกสมองด้วยการสี่กายใช้ช้อนเด็กใส่ฟ้าเพลิงการดุจจะไฟประไลกันมุ่งด้วยใจฝังดีแม้วายชีวีกลับได้พลัง
วกเจ้าต้องฝึกสมองด้วยการนั่งสมาธินั่งสมาธิระอุร้อนย้อนตะวันยันคำปลบลมสงบท่อผุดน้ำหยุดไหลเราไหลเคนเลนเดือดเผือดแห้งไปเท่าฐานไฟทิ้งสากเหมือนกากเด่นหินลั่นแตกแยกออกเป็นศอกคือรถลั่นลือป่าไพรมองไม่เห็นมีแต่พงฝุ่นดำแค้นลำเค็นเป็นป่าธรรมนิรันดร์กันไม่มีอะไรในกองใบนี้หรือว่ามีคนมาช่วยพระธิดาปทุมมาออกไปน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยเจ็บใจนักนี่ถ้าข้าไม่ตัดไม้ทำลายป่าลึกเข้าไปถึงเมืองจากหินหรือข้าเชื่อพังคำเตือนของชาวเมืองที่หนีตายจากเหี่ยวรุ้งไฟข้าก็คงไม่โดนจิกกินจนเหลือแต่กระดูกแค่นี้หรอกเมืองจากหินกลายเป็นป่าอาถรรพ์ไม่มีผู้คนหรือผู้ใดเข้าออกนอกจากฮ่าฮ่าฮ่าเราต้องตามหาพ่อแม่แล้วเจ้ารู้หรือว่าพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ข้ารู้ว่าต้องไปเริ่มต้นที่ป่าอาถรรพ์เพื่อป่าพญาเหยี่ยวลุ้งไฟแล้วแก้อาถรรพ์ในเมืองจากหินข้าจะหลอกพญาเหยี่ยวลุ้งให้กลายเป็นนกกระจอกส่วนข้าจะคอยเก็บซากที่เจ้าถลุงไปทิ้งเก็บดีเต็มโม้อยู่เลยไหนอ่ะป่าถันไปทางไหนทางนี้ข้าว่าทางนี้ข้าว่าทางนี้ตามข้ามาทางนี้เถอะทำไมข้าต้องตามเจ้าพระเจ้าท่าทางเหมือนผู้หญิงนะเจ้เจ้าต้องตามพวกเราเชอะจ้างใครก็ไม่ตามหลังใครไปเถอะตามมาโอ้ยเอ้ยอพุทโธอพุทหังฮาลมังแตกเฮ้อคงจะเป็นเด็กที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ถึงได้ออกมาเที่ยวเล่นสนเฮ้อก็คงจะหนีไม่พ้นอัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จุดไฟเผาเฮ้ยแล้วมันก็จะทำลายธรรมชาติถ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเดี๋ยวมีหลอกเฮ้อจะสั่งสอนให้เด็กพวกนี้รู้จักคุณค่าของห้ามทำลายให้เด็กขาดเฮ้ยฮึบอะเจ้าโอ้โหเหยียบอะไรอดึบอดึบโอ้ยไหนต้องตามมาดูจะไปไหนกันละวะเนี่ย
น่าสงสัยจริงเหี่ยวน่าไปดูดีกว่าอันนึบอันนึบอันนึบรองเท้าไม่ใส่อันนึบร้อนก็ร้อนเราหยุดพักกันก่อนเถอะเจ้าไปก่อไฟเจ้าไปตักน้ำเจ้าไปตัดไม้ทำเพิงกันน้ำค้างส่วนข้าจะขึ้นไปดูทิศทางลมง่ายนะข้าไปตัดไม้ทำเพิงคนเดียวในพวกเจ้าไปนอนด้วยอีก3คนข้าก็ไปหาน้ำคนเดียวแต่พวกเจ้ากินน้ำอีก3คนข้าเหมือนกันข้าก่อไฟคนเดียวแต่คุ้มหนาวได้ถึง4คนข้าก็ขึ้นไปดูทิศทางลมบนโขดหินสูงเพื่อหาทางไปป่าอาถรรพ์คนเดียวซะเมื่อไหร่ล่ะแต่เราไปกันทั้ง4คนนี่แหละที่เขาเรียกว่าหน้าที่ล่ะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปกันเถอะเนื้อของชาวจักรีทุกคนไม่ยกเว้นแม้แต่พระธิดาปทุมมาไม่อย่างนั้นลูกของนางจะเป็นผู้ร้างอาถรรพ์ลูกข้าหลงเสน่ห์นางจนลืมบ้านลืมเมืองเสด็จป้าคงจะไม่ทรงขัดข้องนักผีต้องมีอาวุธพิเศษเพื่อไปต่อสู้กับพญาเอี่ยวลูกไฟเฮ้ยตัวใครตัวมันอาวุธพิเศษของเรา